ครับวันนี้ก็สมาคมมงเอ็มเทศไทยก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้ลงมารับใช้ให้กับพี่น้องนะในอาชีพประมงซึ่งสมาคมการมงเอ็มเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับเราก็ดูแลทั้งพี่น้องประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านนะครับเราไม่แบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นประมงพาณิชย์หรือประมงพื้นบ้านครับตรงนี้ก็กราบเรียนว่าเมื่อกี้นี้ได้มีผู้ใหญ่ส่งร่างกฎหมายมาแล้วนะแล้วกฎหมายที่ว่าเนี้ยจะประกาศแล้วนะครับก็เลยอยากจะแจ้งให้พวกเราทราบนะครับก่อนอื่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้นะครับที่มากับผมนะครับที่จะมาพร้อมเคียงบ่าเคียงไหล่ในการต่อสู้ให้กับพี่น้องนะครับท่านแรกนะครับท่านอดีตสวนะครับท่านดร.วิชาญสิริใจเอกวัฒน์ครับที่ปรึกษาสมาคมการมงเทศไทยครับที่ปรึกษาครับแล้วก็ท่านประเสริฐแตกช่อนะครับรองประธานสมาคมการมงเทศไทยครับและท่านยังมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานะที่ปรึกษากรมทรัพย์นะซึ่งเป็นกรมที่เป็นโจทย์เป็นจำเลยกับวันนี้แหละครับทรัพย์แล้วก็ท่านนายกในจังหวัดชุมพรนะครับนายกสมาคมประมงจังหวัดชุมพรทั้ง4ท่านนะครับท่านแรกท่านนายกไตรฤกษ์มือสันทัดนะครับท่านรองประธานสมาคมการมงเทศไทยและเป็นนายกสมาคมปากตะโกนะครับท่านที่2ก็คือกำนันชานะครับท่านปีชานามกุลอะไรเนี่ยกำนันชาและการผมเรียกกำนันชานะครับท่านเป็นที่ปรึกษาสมาคมเทศไทยก็เชิญหน่อยครับท่านกำนันชาครับเชิญครับท่านที่3นะครับท่านพิสารนะครับนายกยุ่งนามกุลอะไรก็ไม่แน่ใจนะเชิญลุกขึ้นหน่อยฮะนะก็เป็นรองประธานนะสมาคมท่านที่4นะครับคือท่านเสงี่ยมนะสำราญรัตน์ท่านเป็นนายกสมาคมอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาสมาคมมงเทศไทยครับก็วันนี้เนี่ยก็ทราบข่าวจากท่านนายกจงโคนะครับว่ามีประกาศตัวนี้นะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวประกาศเนี้ยมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเขาทำกันมาเมื่อไหร่แต่เท่าที่ทราบและเท่าที่เห็นก็คือว่าประกาศตัวเนี้ยเขาผ่านครม.แล้วนะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับก็คือว่าในร่างประกาศเนี่ยนะครับที่4ตำบลเนี่ยนะครับเราก็ดูแล้วว่าอยากจะให้ทางพวกเราเนี่ย เห็นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึงเพราะว่าในส่วนของร่างประกาศตัวนี้นะครับมติครม.เนี่ยนะครับมันมีการพูดถึงข้อห้ามนะข้อห้ามในเรื่องของการอนุรักษ์ทั้งหมดเนี่ย4ข้อนะหัวข้อที่สำคัญก็คือว่าข้อที่1 นะครับร่างประกาศตัวนี้ก็คือว่าเป็นพื้นที่คุ้มครองที่สำคัญนะบริเวณที่1ก็คือชายหาดที่อยู่ในท้องที่ดังกล่าวและทะเลที่ถัดออกไปเนี่ยจากชายหาดซึ่งวัดออกจากห่างฝั่งไปในทะเลจนสุดเขต 5,400 เมตรห้ามทำการประมงโดยใช้เครื่องมือต่างๆรวมทั้งห้ามก่อสร้างอาคารทุกชนิด4ตำบลนะข้อ2พื้นที่บริเวณสันทรายห้ามขุดห้ามถมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติของพื้นที่แนวสันทรายก็คือพื้นที่ทรายทั้งหมดห้ามขุดห้ามทำอะไรทั้งสิ้นบริเวณที่3นะครับพื้นที่เขตท้องที่ดังกล่าวรวมพื้นที่เกาะต่างๆเกาะด้วยนะย่านที่อยู่ตามแนวพื้นที่เขตควบคุมในการใช้เครื่องมือทำการประมงห้ามก่อสร้างอาคารทุกชนิดในพื้นที่ที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ20เมตรหมายความว่าไงครับจากทะเลเข้าไป20เมตรทำอะไรไม่ได้นะอันนี้คือสิ่งที่พงจะอ่านนะนะมี3ข้อนะครับ3ข้อก็อยากจะรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องว่า3ข้อที่ผมพูดไปถึงเนี่ยนะมันจะกระทบกระเทือนต่อพวกท่านหรือไม่อย่างไรก็อยากจะเปิดเวทีให้พวกเราพูดกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตท่านให้ท่านอาจารย์วิชาญแนะนำอะไรหน่อยเชิญครับกับผมสมบูรณ์หนูนวลนะครับบ้านเลขที่53/1หมู่1ตำบลสะพรีนะครับพอมาอยู่สะพรีนี่
ได้รับเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างไม่สบายใจครับถ้าพวกเรารู้จักในทางเดินในวิถีชีวิตของผมนะครับดีก็เป็นผลกระทบด้านจิตใจอย่างมหาศาลนะครับหลังจากผมทราบมติครม.เมื่อวันที่25เดือนที่แล้วครับผมได้ประสานกับผู้นำองค์กรเท่าที่ประสานได้แล้วก็บอกว่าไปดูหน่อยว่าเรามีผลกระทบอะไรบ้างในเรื่องมติครม.ที่ออกมาบางท่านก็บอกว่าไม่มีทางหรอกเป็นไปไม่ได้บางท่านก็บอกเอ้ยออกมาแล้วนี่ต้องดูกันที่จริงแล้วหลังจากวันที่25ถึงวันนี้เนี่ยนานนะครับนานมากไปพูดคุยกันที่บางสนรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้ผมดีใจนะครับว่าถ้าเราดูกลุ่มมวลชนของเราเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นวันนี้รู้สึกสบายใจครับอย่างไรก็แล้วแต่ผลกระทบทั้งหมดที่ท่านทราบทั้งหมดนี้ครับมาเป็นผลกระทบในเรื่องของวิถีชีวิตของพวกท่านเองท่านต้องแก้โดยเร็วโดยพวกเราเองนะครับส่วนทางสมาคมเนี่ยเป็นตัวเสริมที่จะมาดูแลพวกท่านฉะนั้นท่านต้องผนึกกำลังว่าคิดอย่างไรทำอย่างไรเพื่อให้โดยเฉพาะจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเป็นเบื้องต้นส่งไปยังคณะรัฐมนตรีส่งไปท่านเจ้ากระทรวงว่าวันนี้พวกเราเนี่ยอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะครับตรงนี้ผมจำได้ครับตื้นเขินแล้วมาลอกกัน 2-3 รอบวันหน้านี่ไม่สามารถทำได้เรือท่านก็จอดอยู่ตรงนั้นแหละครับอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตที่มาบอกว่าติครม.อัปยศนี่ถูกต้องเลยครับฉะนั้นทุกคนต้องรวมตัวคิดใกล้ชัดว่าจะทำอย่างไรให้พ่อเมืองบ้านเราเจ้าเมืองบ้านเราทราบว่าชาวบ้านในตรงนี้ครับเดือดร้อนผมฝากนิดครับว่าพร้อมเมื่อไหร่ลุยนะครับป้ายเยี่ยวๆไปสารกลางใกล้พร้อมมวลชนให้มากที่สุดเพื่อบอกเจ้าเมืองว่าส่งหนังสือไปให้คณะรัฐมนตรีหน่อยส่งหนังสือไปให้เจ้ากระทรวงหน่อยว่าพวกเราลำบากนะครับและผมพร้อมที่จะยืนเคียงข้างพวกเราครับขอบคุณครับครับก็คนบางซ่อนอดีตก็เกินเป็นชาวประมงคนนึงนะครับในวันนี้ทราบข่าวแต่ไม่ละเอียดนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วกับพี่น้องชาวประมงนะครับโดยหากินบนพื้นฐานของความเขาเรียกอะไรว่าน่ากลัวกับกฎหมายที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผมใช้คำนี้โดยสัมไปให้ไล่ลงมาว่ามติอัปยศครม.อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าทุกเรื่องมีทางแก้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะเห็นควายปกครองนะครับควายสองทิ้นนะครับควายพี่น้องประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในครั้งนี้เพราะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบผมเห็นชัดเจนนะครับท่ามกลางทรัพยากรอันน้อยนิดซึ่งทุกคนมีส่วนได้เสียเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องสะท้อนปัญหาให้กับหน่วยงานองค์กรนะครับได้เห็นว่าในเมื่อเกิดความทุกข์ท่านนะครับต้องมาบำบัดทุกข์ต้องมาบำรุงสุขเพราะอะไรนะครับอำนาจอธิปไตยมันเป็นของปวงชนครับพี่น้องครับผู้บริหารครับประเทศนะครับลงมาภูมิภาคลงมาท้องถิ่นลงมาหมู่บ้านเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจกฎหมายใดนะครับที่มันไปกลั่นแกล้งกับพี่น้องประชาชนตามประกาศฉบับนี้นะครับผมคิดว่าหน่วยงานของท่านและต้องรับผิดชอบจริงๆวันนี้การมาประชุมนะครับผมจะบอกเลยว่าคุณต้องทำ MOU เพราะพี่น้องเนี่ยสะท้อนปัญหาให้ท่านแล้วปัญหาคืออะไรครับเกียรติเคยก็อาจจะไม่ได้ตามประกาศฉบับนี้นะครับแล้วจะอยู่กันยังไงครับ
ภายใต้โรคที่รุมเราภายใต้เศรษฐกิจทุกวันนี้รวยอยู่ไม่กี่คนครับใครรวยยกมือขึ้นครับไม่มีใครรวยเลยนะคะพี่พวกเราไม่สามารถออกไปรุนเคยนอกจากชายฝั่ง1กิโลได้อะค่ะเพราะตอนนี้น้ำยังไม่โตเต็มที่แต่ถ้าต่อไปถ้าน้ำโตเต็มที่พวกพี่ก็เห็นภาพบนเบียดแคมแล้วว่าสภาพน้ำโตขนาดไหนแล้วความสูงของพวกหนูประมาณเท่าไหร่อะค่ะไม่สามารถออกไป1กิโลจากชายฝั่งได้จริงๆแล้วก็ทรัพยากรตามธรรมชาติพวกนี้ค่ะกุ้งหอยปูปลาพวกนี้ค่ะเขาเกิดมา1ปีเหมือนหอยขาวอะค่ะช่วงเขาเกิดมา 4-5 เดือนพอช่วงฤดูฝนเขาก็จะขึ้นมาดอยตามธรรมชาติเองถ้าพวกหนูไม่ได้ไปเก็บทานหรือเก็บไปประกอบอาชีพอะไรอะค่ะก็เหมือนกุ้งเคยก็เหมือนกันนะคะเขาไม่สามารถจะเจริญโตเป็นกุ้งเชือบหวยหรือกุ้งตัวใหญ่ๆได้เขาก็จะตายเป็นธรรมชาติแล้วก็ด้วงมีบางส่วนบอกว่าชาวประมงทำให้ระบบนิเวศเสียแต่อันที่จริงแล้วหนูอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เล็กจนโตอายุจะ50ปีแล้วช่วงสมัยก่อนไม่ค่อยจะได้เห็นปลาวาฬมากนักแต่มา 3-4 ปีที่ผ่านมาวาฬก็เข้ามาให้พวกเราดูในท้องทะเลในอ่าวตื้นขึ้นมีโลมามาตื้นขึ้นแสดงว่าชาวประมงไม่ได้มาทำลายทรัพยากรหรือว่าทำลายระบบนิเวศใช่ไหมคะพี่เพราะยังมีสัตว์ใหญ่มากมายเช่นปลาใหญ่นะคะยังมีอีกปลาทูน่าปลาอะไรที่ไม่เคยมาเข้าเกยตื้นก็ยังมีเกยตื้นนะคะหนูอยากฝากหน่วยงานรัฐทุกหน่วยอะค่ะให้ร่างครม.ชุดนี้ค่ะยุติลองช่วยให้ชาวประมงได้มีที่ยืนนะคะขอบคุณวันนี้พี่เมมบอกว่าน้องช่วยมาหน่อยผมดีใจมากเลยถึงพี่เมมไม่เชิญผมก็จะมาวันนี้นาดานมาเอาแล้วนะครับผมเป็นแพ้รับบาปนะครับพี่น้องผมเป็นแพ้รับบาปผมทำงานฟื้นฟูทรัพยากรนะครับผมไม่ใช่ทำงานเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรที่มันอนุรักษ์จ๋าแล้วมันกินไม่ได้นะครับวันนี้ผมเชิญพ่ออ้อมากันพ่ออ้อว่าเฮ้ยหน่วยเรามันไม่รู้เรื่องเลยนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเรื่องของสิ่งแวดล้อมเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันคนละกรมกันนะครับผมทำเรื่องของบ้านปลาผมทำเรื่องสถานการณ์ปูนะครับผมทำเพื่อให้พี่น้องพวกเรามองถึงเรื่องของอนาคตความยั่งยืนของทรัพยากรนะครับโดยใช้เรื่องท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือนะครับวันนี้ผมขอญาติมาในนามของเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอบะทิวนะครับผมจัดประชุมเรื่องนี้เมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะครับผมเห็นก็ตกใจเหมือนกันผมก็ร้อนเฟซไปทั่วเลยแต่กลุ่มต่างๆนะครับก็ขอบคุณพี่ฟังพี่สมบูรณ์นะครับเจอผมเมื่อวันนั้นน้องโชคต้องทำเรื่องนี้นะเพราะนั้นชาวบ้านเดือดร้อนครับเราคุยกันมาตลอดนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับที่ผมมองเห็นประเด็นนะบอกก็เลยว่าไม่เห็นด้วยครับเรื่องนี้เกิดมาตอนปี52ตอนนั้นผมเพิ่งกลับมาจากพังงาด้วยซ้ำนะครับเกิดตอนปี52เรื่องนี้นะครับโดยสมาคมสังคมนึงใหญ่ผมเอ่ยชื่อได้ก็ฟ้องผมพูดกันชัดๆวันนี้นะครับก็คือกลุ่มอม NGO กลุ่มนึงไงนั่นเองนะครับทำไปเมื่อปี52ทำไม่ได้วางพ้นอะไรหรอกครับเพื่อไม่ให้โรงงานไฟฟ้ามันเกิดทำไม่ให้ท่าเรือมันเกิดผลสุดท้ายเขาก็ส่งขึ้นไปนะครับถึงมาปีนี้ผนวกกับรัฐอะไรครับคาร์บอนมันตอบโจทย์เหลือเกินโอ้โหสหรัฐชอบมากเป็นนโยบายที่รัฐต้องการก็เลยคลอดออกมา3จังหวัดนะครับคลอดออกมา3จังหวัดรวมชุมพร1ในนั้นก็คือ4ตำบลบ้านพวกเรานะครับเพราะนั้นผมมองเห็นอยู่2 3ประเด็นนะครับก็คือตามมติครม.เมื่อวันที่25ตุลาคม65นี้นะครับประเด็นที่1มองเรื่องของร่างประกาศกระทรวงนะครับซึ่งมีขัดแย้งกับความเป็นจริงความเป็นจริงยังไงครับเขาบอกว่าคาดว่าทรัพยากรของอำเภอบะทิวเราจะเสื่อมโทรมเสื่อมโทรมตรงไหนครับตกปลายซีกันโครม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 ขอเสียงตบมือเลยครับนะครับยกมือด้วยดีค่ะเสื่อมโทรมตรงไหนใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเราอ้อไปดูได้ครับ
ปลาว่านบูด้าเข้าบ้านเรากี่วันเลยผู้ใหญ่แพร่ใช่ไหมครับแล้วคุณบอกว่าบ้านเราเสื่อมโทรมแล้วคุณบอกว่าเมื่อเสื่อมโทรมเมื่อปี52แล้วคุณมามีมติเอาปี65 13ปีครับพี่น้องมันไปโทรมบ้าเลยหน้าเรา นี่ครับนี่คือประเด็นนึงนะอีกประเด็นนึงนะครับเรามีรายได้เนี่ยจากการท่องเที่ยวนี่ผมเก็บตัวเลขนะครับผมทำงานผมมีข้อมูลนะครับเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวปีจะไม่ทำจาก 40,000 กว่าล้านของอำเภอประทิวครับรวมมัดตั้งรีสอร์ทโรงแรมนะครับจากชาวประมงครัวเรือนละไม่ตั้มจาก 30,000 บาททันว่าตั้มไหมถ้าทันตั้มกว่านี้ทันยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะนั้น 30,000 บาทต่อครัวเรือนประชากรริมชายฝั่ง4ตำบลกี่พันครัวเรือนก็ไปคุดคูณกันไปแล้วนะครับไอ้นี่คือไม่เห็นด้วยเพราะว่าคุณมองว่าตัวท่านทรัพยากรเราเสื่อมโทรมมันไม่ใช้นะครับอีกประเด็นนึงนะครับร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรทางซีตำบลนี้นะครับเขาบอกว่าเรามองเห็นตรงนี้นะครับคาดการมีส่วนร่วมประเด็นที่สองนะครับคาดการมีส่วนร่วมตรงไหนครับผมไม่รู้เรื่องเลยพี่น้องรู้ไหมครับว่าเขาทำประชาคมกันตอนไหนใครรู้เรื่องบ้างยกมือดิแม้กระทั่งตรงที่ตรงทิศนายกวันที่22ที่ผมจัดมอสาราบูซ่องนะครับท่านบอกว่าท่านไม่รู้เรื่องทางซี่ตำบลนี่คือเป็นคำบอกเล่าของท่านนายกทางซี่ตำบลนะครับจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดผมเนี่ยนะเนื่องจากมีการศึกษาแล้วก็ไปเอางบแล็บสไตล์นี่เป็นงบระดับของโลกนะก็ไปเอาตังค์เข้ามาศึกษารู้สึกจะกี่สิบล้านไม่รู้เท่าว่า4ตำบลจบเลยครับจบชีวิตอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะอันนี้เขาเสนอมาอย่างพี่เขาบอกก็คือว่ามันเสนอมานานแล้วนะตั้งแต่ปี52ก็10กว่าปีแล้วนะแล้วก็คงจะมาเห็นผลในปีนี้แล้วก็รอประกาศแล้วแล้วท่านจะว่ายังไงกันก็เชิญนะครับเชิญมีใครจะพูดอะไรอีกมั้ยมีมั้ยคะไหนพี่น้องท่านใดนะคะได้ค่ะได้ทุกท่านนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะยกมือขึ้นมาแล้วก็เดินออกมาได้เลยค่ะแสดงเรื่องปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนะครับจริงๆตัวปัญหาของการกัดเซาะชายฝั่งก็คือโพไซดอนนะครับเทพเจ้าโพไซดอนทำให้คลื่นลมมันแรงทำให้ฝนมันตกปั่นป่วนไปหมดนะครับรวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับน้ำทะเลมันหนุนสูงขึ้นนะครับอันนี้คือปัญหาจริงๆที่มันเกิดขึ้นถ้าจะไปแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเหมือนที่เขาตั้งเรื่องอันนี้นะครับมันก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่เกิดขึ้นทำอย่างไรไม่ให้คลื่นลมมันแรงทำอย่างไรไม่ให้กระแสน้ำมันเปลี่ยนทำอย่างไรที่จะมีตัวป้องกันหรือวอเตอร์เบรกนะครับผมคราวก่อนตอนเป็นในอำเภอก็เห็นเขาเอาสารพระภูมิมาทิ้งข้างถนนก็เลยพาไปทำเป็นประการังเทียมโดนด่าซะงอมเลยบอกดำน้ำไปตกกระจายเจออะไรนะในน้ำอ่ะผมบอกที่ทะเลมันตั้ง200กว่ากิโลดำที่อื่นได้ไหมนะอันนี้เขาก็ประเภทละเอียดอ่อนนิดนึงเราไม่ว่ากันแต่ผมเรียนว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะต้องฟังเหมือนเมื่อกี้หลายท่านพูดว่าฟังบริบทของพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่ว่ามันเกี่ยวอะไรเขาด้วยหรือเปล่านะครับท่านดูให้ดีนะกฎหมายฉบับนี้มาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องการกัดเซาะนะครับแต่ไปห้ามชาวประมงทำประมงนี่มันเกี่ยวกันไหมนะผมก็เป็นหน้าที่ท่านนายกท่านประธานสมาคมการประมงแล้วก็ท่านนายกทั้ง 4-5 ท่านคงจะต้องให้ทางหน่วยงานที่เขารับผิดชอบทบทวนหน่อยว่าท่านมาถูกทางหรือเปล่านี่นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เป็นร่างประกาศกระทรวงนะครับอันนี้ไม่ได้ตำหนิใครนะเขาก็เสนอตามขั้นตอนขึ้นมาเขาบอกว่าให้บังคับยืนยันให้บังคับใช้ไปก่อนประกาศไปก่อนเมื่อประกาศไปแล้วก็ค่อยมาหาทางแก้ไขผมยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้ชาวประมงจะออกเรือไปหาปลาในทะเลอีกสัก10-20ไมล์ทะเลนะครับเรือก็น้ำมันเต็มนะครับแต่บังเอิญเครื่องไม่ค่อยดีผมว่าตายนู่นแหละนะครับไปหาแก้ไขเอาข้างหน้าคงไม่ทันนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนก่อนฟังก่อนแล้วไปแก้ให้มันตรงจุดนะครับอันนี้เหมือนปวดท้องเนี่ยแต่ไปเอายาทา
อะไรแก้ปวดท้อไอ้อะไรปวดฟันมาให้กินงั้นเนี่ยมันก็คงจะผิดวัตถุประสงค์นะครับก็ขออนุญาตพูดในฐานะที่บังเอิญเคยเป็นในอำเภอที่นี่เป็นปลัดอำเภอที่นี่นะครับที่ได้รับฟังมาจากพี่น้องประชาชนแล้วก็จากการที่ตัวเองได้อยู่ตรงนี้นะครับมาให้ทางท่านประธานสมาคมการประมงรวมทั้งท่านนายกสมาคมจะได้รวบรวมเรียบเรียงความต้องการของพี่น้องประชาชนตรงนี้นะครับไปเสนอให้รัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทบทวนว่าเราทำถูกหรือทำผิดนะครับยืนยันครับมาจากเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งของสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการทำประมงเลยมาออกได้ไงก็ไม่รู้ไปทำผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ขออนุญาตขอแสดงความคิดเห็นไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับมงพวกผมเนี่ยสู้มา8ปีแล้วมันยังไม่แก้สักเรื่องนะฮะประกาศไปแล้วเหมือนกันเราก็บอกว่ามีปัญหามันก็ไม่แก้สักเรื่องหนึ่งเจ๊งหมดจอดตายกันหมดเมื่อวานไประนองมาจอดทั้งคลองเรือระนองนะจอด 70% 80% เจ๊งหมดนะสงขลานะ สมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสงครามทุกจังหวัดระยองตราดจอดเจ๊งหมดแล้วครับนะอันนี้ถือว่าเป็นแนวความคิดของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ำให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็คือว่ารัฐบาลเขาคิดว่าไอ้พวกเราชาวมงเนี่ยมันน่าจะรวยนะก็เลยลดความเหลื่อมล้ำก็คือว่าขอให้มันจนลงมาเท่ากับพี่น้อง ดีไม่ดี ดับจนว่าจนว่าพี่น้องนะเห็นแต่งตัวหล่อๆเนี่ยตอนนี้อาจจะจนกว่าพี่น้องนะครับพี่น้องอาจจะทำกินมีกินนะไม่มีหนี้แต่พี่น้องประมงพาณิชย์ทั้งประเทศตอนนี้มีหนี้สินกันแทบทั้งนั้นนะตรงนี้อยากเรียนว่าปัญหาตรงเนี้ยนะในกฎหมายลักษณะอย่างนี้นะครับทำมา10กว่าปีแล้วมันมาออกดอกตรงนี้ผมว่ารัฐบาลต้องทบทวนเพราะอะไรครับเพราะว่ามันน่ากลัวมากน่ากลัวมากนะก็คือว่าห้ามพวกท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตท่านน่ะท่านยอมไหมล่ะต่อห้ามท่านทำในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปหมดแล้วทั้งสี่ตำบลนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวคือได้รู้ไหมครับเป็นไง ยังไม่ได้ศึกษายังสิ่งที่น่ากลัวนะครับเขาบอกว่าพื้นที่ตามข้อ3นะครับบริเวณห้ามการกระทำประกอบกิจกรรมดังต่อไปนี้ทำการประมงเครื่องมือประมงหรือวิธีการทำการประมงนี้อวนลากนะครับเครื่องมืออวนรุนอวนลากจับอวนล้อมจับนะครับเครื่องมือคราดที่ประกอบเครื่องยนต์ใช้วัตถุระเบิดใช้สารเคมีจับสัตว์น้ำทุกชนิดในแหล่งขยายพันธุ์อันนี้น่ากลัวนะครับเพราะนั้นถ้าว่าประมงห้ามไปที่ยิงแล้วกฎหมายนี้มาห้ามอีกนะครับที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเขาบอกว่าห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวบ่อเมา200เมตรนับออกจากฝั่งนะครับพี่น้องบ่อเมาบางส่วนอย่างสากลายนะยังไม่มี200เมตรนะครับนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับเป็นสิ่งที่นั่นก็จะเป็นเรื่องของอาคารเป็นเรื่องของการก่อสร้างนะครับในร่างตัวนี้มันร่างออกมาแล้วรอประกาศราชกิจจาประกาศเพื่อบังคับใช้นะครับเขาบอกว่าให้ทดลองใช้5ปีไม่มีทางแล้วครับเมื่อที่ท่านนายกบอกแล้วครับกฎหมายประมงแก้มา70กว่าปีแล้วยังไม่ได้แก้อะไรเราเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับเพื่อให้ดูเท่ากันนะครับขอบคุณครับครับก็ในปาเชลีจังหวัดชุมพรนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับกรมทรัพย์นะครับก็มีหน้าที่ดูแลอยู่3ทีนะครับก็ป่าชายเลนนะครับแล้วก็ชายฝั่งแล้วก็ในทะเลนะครับวันนี้ก็มีพ่อศูนย์ทะเลจังหวัดชุมพรมาด้วยครับพ่อเอกจักรพงศ์ครับแล้วก็มีพ่อมาจากกรุงเทพนะครับเกี่ยวกับเรื่องชายฝั่งนะครับพ่อมัดนะครับข้อยัดแก้ตัวก่อนนะครับว่าประกาศฉบับนี้มันไม่ได้มาจากกรมทรัพย์นะครับข้อยัดแก้ตัวพี่น้องก่อนนะครับเดียวพี่น้องไม่รักกรมทรัพย์แล้วนะครับมาจากหน่วยงานนึงนะครับในใน
ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ไม่ก็เอ่ยชื่อเลยกันแต่ว่าไม่ได้มาจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับกรมทรัพย์เนี่ยงานลักๆเนี่ยจะเป็นการส่งเสริมนะครับการส่งเสริมแต่ว่าถ้าว่ามีการบุกป่าเจริญก็ทุกยับนะครับถ้าว่าแล้วก็เมื่อกี้ผมสอบถามพ่อศูนย์ทะเลว่าในการดำเนินการบริเวณนี้เนี่ยเขาก็ยึดลักตามกฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วก็ไม่เคยมาจับกุมอะไรพี่น้องนะครับแถวๆนี้นะครับแล้วก็สำหรับหลางกฎประกาศกระทรวงฉบับนี้นะครับอยู่ที่พี่น้องนะครับถ้าว่าพี่น้องไม่เอานะครับถ้าว่าพี่น้องไม่เอาพี่น้องไปแสดงเจตนารมณ์นะครับเมื่อกี้ที่แบบที่ทันหวานะครับให้ผู้รักผู้ใหญ่เขาทราบว่าเรามีความคิดเห็นบันนี้นะครับเขาก็ต้องเอาตามบวกเรานะครับจำได้ไหมครับกฎหมายที่ว่าให้ชาวต่างชาติซื้อที่ดินได้หนึ่งหลายนะครับพอมาถึงคนต่างประเทศก็ไม่เอาก็ต้องถอยออกไปไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันผมก็กินเคยเหมือนกับถูกเราพวกเราแล้วถ้าว่าพี่น้องอ้าเคยไม่ได้ผมเอี่ยวเคยได้กินครับผมก็ครับกรมทรัพย์ก็บอกว่าอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งก็ทำงานเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งโดยเฉพาะนะฮะผมได้ฟังหลายๆท่านนะฮะคนที่ห่วงใยประชาชนณตอนนี้นะฮะผมก็ได้ฟังหลายๆท่านก็รู้สึกดีใจพี่น้องประชาชนนะครับที่ว่ามีผู้ห่วงใยมากมายขนาดนี้นะฮะก็คือว่าเหมือนที่พอยุทธว่านะครับว่าร่างกฎกระทรวงของกระทรวงทรัพย์นะครับไม่ใช่กรมทรัพย์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ใช่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะฮะถ้าคือมันอาจจะผมดูนะหลายๆท่านทั้งที่ชาวบ้านหรือว่าพี่ๆที่พูดเมื่อกี้ก็พี่น้องมีความเดือดร้อนมากนะครับซึ่งเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรบ้างหรือว่าที่พี่น้องพูดมาเนี่ยคือตัวเอาจริงๆก็คือผมก็ไม่ได้รู้ร่างนะผมก็ไม่เคยเห็นร่างเพราะว่ากระทรวงผมไม่เคยทำนะครับร่างตัวนี้ทีนี้สิ่งนึงที่เมื่อกี้ท่านอดีตอำเภอนะครับพูดว่าเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งจริงๆแล้วร่างการกัดเซาะชายฝั่งอ่ะมีฮะแต่ไม่ได้ไม่คนละร่างกันนะไม่ใช่เป็นร่างเดียวกับมาตรการนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไปประชุมกับผมตอนนั้นผมเป็นวิทยากรแล้วก็มาบรรยายให้ฟังเรื่องร่างตัวของการกัดเซาะนะไม่ใช่ร่างตัวนี้มันไม่ได้มีลิดรอนสิทธิท่านใดๆเลยแม้แต่อย่างเดียวอันนี้ผมขอยืนยันใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านสงสัยท่านขอดูร่างได้นะฮะแล้วก็ค่อยมาคุยนะครับถ้าท่านไม่ดูร่างท่านก็ฟังคนนู้นทีคนนี้ทีคนนั้นทีมันก็ทำให้ท่านเข้าใจผิดแล้วก็ฟังได้คลาดเคลื่อนนะครับอันนี้ก็ส่วนที่ว่าพี่น้องไม่เห็นด้วยเนี่ยผมยังยืนยันว่าแบบพอยุทธเนี่ยก็โอเคมันอยู่ที่พี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเอ้ยเราเสียผลประโยชน์เราริดรอนสิทธิเราสามารถที่จะแสดงออกได้นะครับซึ่งส่งไปที่กระทรวงหรือส่งไปที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าส่งไปที่จังหวัดอันนี้เราทำได้หลายช่องทางนะครับก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนพิจารณานะครับวันนี้ก็ผมขอขอบคุณนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมก็ได้รับคำสั่งให้มาผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเขาบอกว่าอาจจะเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งเขาก็เลยส่งผมมานะครับผมไม่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของอำเภอบะทิวนะครับนะครับผมก็ทำหนังสือยันไปที่นายกรัฐมนตรียันไปที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ยันไปที่ปลัดกระทรวงทรัพย์ไว้แล้วนะครับแต่การขับเคลื่อนต่อไปนั้นเนี่ยท่านจะทำยังไงเดี๋ยวผมอยากจะให้ทางท่านนายกชุมพรทั้งหลายเนี่ยแนะนำหน่อยครับเจอนะนายกบวชไหมครับก็ขอกราบสวัสดีอีกครั้งนะฮะผมนี่กับผู้ว่าท่านนายอำเภอนะพี่สมบูรณ์ก็เห็นกันบ่อย
ผู้ว่านี่ท่านก็จะรู้จักผมดีเพราะว่าไปทีไรก็พี่น้องชาวมงไปกับผมเยอะนะพี่งงพี่เงี่ยมพวกนี้ท่านผู้ว่าแกรู้จักดีพอพวกผมไปที่สารกลางทีไรเนี่ยท่านผู้ว่าแกก็น้ำก็ไม่ทานข้าวก็ไม่ได้ทานนะฮะหนักใจกับพวกเราปัญหาเหล่านี้พี่น้องครับก็จะขอกราบเรียนว่าเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับเหมือนว่า4ตำบลแห่งนี้จะประกาศคล้ายๆกับมรดกโลกเรื่องจริงนะครับมรดกโลกนะครับห้ามทำอะไรทั้งหมดที่เหล่านี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับทั่วโลกมาดูจังหวัดชุมพรด้วยความเจริญตัดอาชีพพี่น้องชาวประมงพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่ร่องน้ำต่างๆเลิกไปนี่คือมาบั่นทอนชีวิตพี่ในอนาคตแน่นอนเพราะตอนนี้ร่างประกาศกำลังจะประกาศแล้วเราต่อสู้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย EU ของที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี58ทุกวันนี้เหมือนท่านประธานว่ายังไม่ได้ไส้ได้สักข้อเลยอยู่ๆเรานอนที่บ้านกฎหมายก็มาโดนพี่แล้วเจ้าของเรือไปทำผิดจะยืนนอนอยู่ที่บ้านสะดุ้งโดนปรับ 600,000 เจ้าของโดน2เท่าล้าน2เห็นไหมฮะสิ่งเหล่านี้ถ้าพี่น้องบอกว่า4ตำบลจะรับร่างนี้หรือไม่มีอยู่2ข้อเอาหรือไม่เอานะครับถ้าเอาเราก็เดี๋ยวจะมีแนวทางให้แต่ถ้าไม่เอาจะให้สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยดำเนินการอย่างไรให้กับพี่น้องทั้ง4ตำบลของจังหวัดชุมพรนะครับเดี๋ยวผมจะถามพี่ว่าพี่เอาหรือไม่เอานะครับข้อที่หนึ่งท่านจะรับร่างกฎหมายตัวนี้เอาหรือไม่เอาโอ้ยเสียงแค่นี้เองเหรอเอาหรือไม่เอา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 ชื่นใจเนี่ยเห็นไหมได้ออกเสียงบ้างอีกข้อหนึ่งพี่น้องคิดว่าจะได้อาชีพของพี่คืนนะครับพี่คืนทำกินเหมือนเดิมใน4ตำบลพี่น้องจะให้สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการช่วยให้กับพี่น้องทั้ง4ตำบลจังหวัดชุมพรให้ทำกินเหมือนเดิมพี่น้องจะเอาหรือไม่เอาเบาอีกละเบาอีกละพี่น้องจะเอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอานี่มันต้องอย่างนี้ชื่นใจเวลาพี่บอกให้กระทรวงที่รับผิดชอบยกเลิกแก้ไขให้กับพี่น้องชาวมงทั้ง4ตำบลใช่ไม่ใช่เบาอีกละใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ท่านนั้นนายกบอกว่ายกมือค้างหน่อยจะเก็บภาพนี้ส่งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชอบทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวมง54ตำบลจังหวัดชุมพรนะได้ดีส่งเสียงดังๆว่าเราต้องการที่จะเอาอาชีพที่คุณจะประกาศนี้เอาหรือไม่เอา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 โอเคขอบคุณครับนี่มันต้องเร่งหน่อยไม่ใช่มาถึงนั่งหน้านิ่วคิ้วขมวดโอ้ยกลับบ้านไปไม่บอกเอาหรือไม่เอา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 ตัวตั้งใหญ่เสียงนิดเดียวพี่ที่คืนใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่พ
พี่น้องต้องการเอาอาชีพเราคืนพี่น้องจะเอาหรือไม่เอา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 เออได้เลยไงกลับบ้านไปพวกก็บ่ายจ้ะ